สวัสดีครับในช่วงนี้จะชวนคุณผู้หญิงมาเช็คตกขาวที่มีความผิดปกติกันครับตกขาวคืออะไรนะครับตกขาวคือสารคัดหลั่งที่ออกมาจากช่องคลอดโดยที่ไม่ใช่เลือดนะครับก็คือจะไม่มีสีแดงๆนะครับซึ่งตกขาวเราต้องดูว่าตกขาวของเราเนี่ยเป็นปกติหรือเป็นตกขาวที่ผิดปกติตกขาวที่ปกติเป็นยังไงตกขาวที่ปกติก็จะมีลักษณะขาวสีนวลๆนะครับเป็นไปตามรอบเดือนอาจจะมีก่อนประจำเดือนมาหรือในช่วงที่ไข่ตกซึ่งท่านในช่วงที่ไข่ตกปริมาณก็อาจจะมากหน่อยและอาจจะมีสีใสๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนตามรอบเดือนปกติของเราถ้าลักษณะยังดูปกติคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีอาการร่วมอื่นเช่นแสบคันหรือปริมาณยังเหมือนเดิมๆที่เราเคยมีอันนี้ถือว่าเป็นตกขาวที่เป็นปกตินะครับของระบบร่างกายเราทั้งสิ้นนะครับตกขาวที่ผิดปกติเป็นอย่างไรนะครับก็คือมีปริมาณมากขึ้นผิดปกติมีสีเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีอาการร่วมอื่นเช่นแสบคันมีแผลที่ช่องคลอดนะครับหรือว่ามีกลิ่นที่เปลี่ยนไปกลิ่นที่ปกติเช่นเหม็นเปรี้ยวหรือว่ากินเหมือนน้ำคาวปลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นตกขาวที่ผิดปกติทั้งสิ้นนะครับโดยเราสามารถแยกดูได้ง่ายๆนะครับตกขาวที่ผิดปกติมักจะเกิดจากการติดเชื้อทั้งสิ้นนะครับเชื้อแรกก็คือเชื้อไวรัสนะครับเชื้อไวรัสเนี่ยจะทำให้ตกขาวมีสีเหลืองๆนะครับแต่ว่ามักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีตุ่มใสที่บริเวณปากช่องคลอดเราอาจจะมีอาการแสบคันร่วมด้วยนะครับอย่างที่2คือเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะทำให้ปริมาณตกขาวเยอะขึ้นสีเปลี่ยนไปชัดเจนก็คือจะเป็นสีเหลืองสีเขียวหรือบางทีอาจจะเป็นออกเป็นสีเทาๆนะครับบางคนมีอาการคันหรือแสบร่วมด้วยได้นะครับกลิ่นจะเหม็นค่อนข้างจะเหมือนน้ำคาวปลานะครับตกขาวที่เกิดจากเชื้อรานะครับอันนี้เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะในหน้าฝนนะครับเกิดจากความอับชื้นเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งตกขาวชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวขุ่นนะครับอาจจะเป็นก้อนซึ่งลักษณะจะเหมือนชีสหรือเหมือนเต้าหู้ยี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นตกขาวที่เป็นจากเชื้อราโดยปกติจะมีอาการคันแสบบริเวณแคมร่วมด้วยนะครับอย่างสุดท้ายคือตกขาวที่เกิดจากพยาธิอันนี้เป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะครับตกขาวชนิดนี้โดยปกติจะมีกลิ่นค่อนข้างเหม็นเปรี้ยวนะครับโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีลักษณะเป็นฟองมีอาการคันสีจะออกเหลืองๆนะครับอันนี้คือเป็นตกขาวที่ผิดปกติทั้งสิ้นนะครับเมื่อเรามีตกขาวเราควรทำอย่างไรเราควรดูก่อนว่าตกขาวที่เรามีนั้นปกติหรือไม่ถ้าเป็นตกขาวที่ปกติเหมือนที่หมอแจ้งไปเมื่อกี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมาตรวจประจำปีทุกปีเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นตกขาวที่ผิดปกติควรมาพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจดูว่าเราเป็นเชื้ออะไรให้ถูกต้องเพราะยาแต่ละชนิดรักษาเชื้อแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโรคเชื้อราก็อาจจะใช้ยาเน็บถ้าเป็นจากแบคทีเรียหรือพยาธิอาจจะเป็นยากินหรือยาเน็บเป็นต้นนะครับในกรณีที่เราคิดว่าไม่สะดวกเข้ามาหาหมอในโรงพยาบาลไปซื้อยาที่ร้านขายยาถ้าลองใช้ยาแล้วไม่หายสักครั้งนะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่ควรซื้อยาต่อควรจะเข้ามาหาหมอเพื่อตรวจดูว่าตกขาวนั้นเกิดจากเชื้ออะไรกันแน่สุดท้ายนี้ถ้ามีอาการผิดปกติตกขาวผิดปกติอย่างที่หมอกล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้ก็ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะดูว่าเชื้อนั้นเป็นเชื้ออะไร